สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทำผักอบนะคะผักอบหลายๆอย่างนะคะอบไว้กินเล่นทานเล่นหรือว่าอบไว้รับประทานกับอาหารฝรั่งนะคะเช่นสเต็กปลาสเต็กเนื้อสเต็กหมูนะคะซึ่งก็เข้ากันได้ดีนะคะกับผักอบพวกนี้นะคะแล้วก็จะหั่นซูกินี่นะคะเป็นอันดับแรกซูกินีนะคะหรือว่าบวบฝรั่งนะคะก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้แหละค่ะจะเอาไปอบรวมกับผักชนิดอื่นอีกหลายอย่างนะคะค่ะชนิดที่สองก็คือบัตเตอร์นัทนะคะก็คล้ายๆฟักทองบ้านเราเลยค่ะแต่ว่ามันก็แตกต่างกันอยู่นะคะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะหรือหั่นเป็นชิ้นแบบไหนก็ได้ตามใจชอบนะคะเราจะนำไปอบรวมกันตอนนี้เราก็หั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีมันเทศนะคะสีเหลืองๆที่หั่นเป็นแว่นๆก็มันเทศสวีทโพเทตโต้ซูกินี่แครอทบัตเตอร์นัทแล้วก็บีทรูทนะคะทีนี้เราก็จะนำมาคลุกเคล้ากับพริกไทยเกลือป่นเล็กน้อยนะคะและก็น้ำมันมะพร้าวนะคะก่อนจะนำไปอบใครจะใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันอย่างอื่นก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะใช้เนยนะคะมาคลุกเคล้าก่อนจะนำไปอบมันจะได้ไม่แห้งจนเกินไปนะคะแล้วก็จะรสชาติดีด้วยค่ะแล้วก็ใส่อะไรนะไฟล์สไปซ์ลงไปนิดนึงใส่พริกไทยดำนะคะใส่พริกไทยดำลงไปนิดเดียวแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปนิดเดียวค่ะไม่ให้ใส่เยอะนะคะมันจะเค็มแล้วมันจะไม่อร่อยใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปคลุกนะคะน้ำมันมะพร้าวก็กะเอานะคะอาจจะใส่1ช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาแล้วแต่จำนวนค่ะอันนี้ก็จะเป็นบีทรูทนะคะบีทรูทก็หั่นเป็นแว่นๆเหมือนกันค่ะก็จะมาทำเหมือนกันนั่นแหละค่ะใส่น้ำมันมะพร้าวใส่เกลือนิดหน่อยใส่พริกไทยป่นนะคะแล้วเราก็จะคลุกให้เข้ากันแล้วก็จะนำไปอบรวมกันนะคะบวบฝรั่งนี้จะใส่น้ำมันงานะคะจะได้หอมๆแค่อย่างเดียวนะคะที่ใส่น้ำมันงาต่อมาก็เป็นแครอทนะคะเราก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวแล้วก็เกลือนิดหน่อยก็พริกไทยป่นแค่นั้นเองนะคะส่วนใครที่ชอบใส่เนยนะคะก็ใส่ได้นะคะถ้าใส่เนยก็ไม่ต้องใส่น้ำมันอะไรลงไปนะคะค่ะตอนนี้เราก็ใส่ถาดพร้อมอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอลก็จะเอาเข้าเตาอบไฟนะคะแก๊สหมายเลข5นะคะหมายเลข5ใช้เวลาอบมากน้อยนะคะสังเกตดูที่สีนะคะของผักแต่ละชนิดนะคะว่ามันสุกมันกรอบแค่ไหนตามใจที่เราชอบเลยค่ะถือโอกาสอบมันฝรั่งไปด้วยนะคะเพื่อจะรับประทานกับสลัดที่บ้านมีถาดเล็กนะคะก็ต้องใช้2ถาดเลยค่ะเนี่ยจะเอาเข้าไปอบนะคะค่ะที่บ้านเตาอบเป็นระบบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะยายแอลก็จะใช้ number 5ค่ะเพื่อที่จะอบให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะที่สุดผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็เอาขึ้นมากลับด้านนะคะหรือว่าเราจะสังเกตดูสีของผักนะคะก็จะเกรียมขึ้นนะคะอบสุกมากน้อยนะกรอบมากน้อยแล้วแต่เราชอบนะคะให้สีออกเกรียมๆหน่อยก็ดีค่ะมันจะได้อร่อยนะคะค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆง่ายไหมคะการที่เราจะทำอะไรรับประทานเล่นๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของยากนะคะถ้าเราไม่มีเตาอบก็ไปย่างได้ก็เหมือนปิ้งนั่นแหละค่ะข้าวเตาอบก็เหมือนย่างไฟย่างถ่านนั่นแหละค่ะก็เหมือนปิ้งมันแก้วมันอะไรที่บ้านเรานั่นแหละนะคะแต่อันนี้มันอยู่ที่เมืองนอกมันไม่ค่อยมีถ่านนะคะก็เอาข้าวเตาอบสะดวกสบายนะคะก็อร่อยค่ะรับประทานแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะดีกว่ารับประทานของเล่นเช่นของทอดๆมันๆ นะคะก็จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของเราผักอบนี้ก็เป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักด้วยนะคะคลีนค่ะค่ะเพื่อนๆเราก็ได้จานสวยๆแบบนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ